right now อย่างที่เห็นนี่แหละนะคะเป็นเสียงจากคนดังค่ะคำพูดอย่างเช่นเหตุกราดยิงที่ลาสเวกัสสร้างความหวาดกลัวแล้วก็โศกเศร้าให้กับพวกเรานี่ก็เป็นคำพูดที่เรียบง่ายนะคะของคนดังอย่างเอมม่าสโตนค่ะเป็นหนึ่งในคนดังกว่า10คนที่เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาส่ง SMS นะคะคำว่า reject ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร Avital Creative Council นะคะเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านร่างกฎหมายการพกปืนในที่สาธารณะแถมยังแนะนำวิธีการติดต่อสายด่วนสมาชิกรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนยับยั้งร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยค่ะคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะสร้างขึ้นโดยบาร์ตฟอนลิชค่ะผู้กำกับคนดังนะคะเขาบอกว่าหลังโศกนาฏกรรมครั้งนั้นเนี่ยนอกจากการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นเหตุผลให้เขาทำคลิปรณรงค์ค่ะขณะที่นักแสดงสาวโจเอลมัวร์นะคะในฐานะประธานองค์กรเอวิชาครีเอทีฟเคาน์ซิลก็เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ก็บอกว่าการยับยั้งกฎหมายการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องการการสนับสนุนจากทุกคนค่ะเพื่อความสงบและปลอดภัยในสังคมอเมริกาสำหรับกฎหมายนี้นะคะจริงๆเรื่องของการพกอาวุธปืนในที่สาธารณะเนี่ยรวมไปถึงการจำหน่ายอาวุธปืนในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงกันมานานค่ะทุกครั้งที่มีเหตุกราดยิงก็มักจะมีการตั้งคำถามในสังคมอย่างกว้างขวางจนครั้งล่าสุดนะคะในเทศกาลดนตรีที่เมืองลาสเวกัสก็มีผู้เสียชีวิตไปกว่า50คนก็ทำให้อเมริกานั้นนะคะกลับมาทบทวนเรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะ